ญี่ปุ่นถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเทศยอดนิยมของนักท่องเที่ยวไทยนะครับเขาว่ากันว่าญี่ปุ่นเนี่ยเที่ยวได้ทุกฤดูนะครับอย่างตอนนี้เข้าสู่ช่วงฤดูร้อนนะครับก็มีงานสำคัญอย่าง Japanese Summer Festival 2016ครับค่ะแล้วจะบอกว่างานนี้นะคะทีมนาว26ของเราลงพื้นที่ไปเก็บบรรยากาศถึงกรุงโตเกียวกันเลยค่ะจะมีอะไรไฮไลท์น่าสนใจกันบ้างติดตามกันเลยค่ะถึงแม้ว่าช่วงนี้จะเป็นหน้าร้อนที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะแต่ว่าก็มีเทศกาลใหญ่ที่น่าสนใจนั่นก็คืองานโอไดบะมินาโนะยูเมะไทยริคุหรืองาน Japanese Summer Festival 2016ซึ่งจัดขึ้นที่โอไดบะโตเกียวของประเทศญี่ปุ่นนั่นเองค่ะงานนี้เป็นความร่วมมือกันของสถานีโทรทัศน์ฟูจิและทางบริษัท DFM.com Team Labซึ่งเต็มไปด้วยการโชว์เคสและนิทรรศการที่น่าสนใจที่เต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์มากมายตามสไตล์แบบญี่ปุ่นอย่างเช่นนิทรรศการภาพยนตร์แอนิเมชัน One Piece Go ซึ่งเป็นแอนิเมชันยอดนิยมอันดับหนึ่งของญี่ปุ่นแถมหน้าร้อนอย่างนี้เนี่ยก็ยังมีสระน้ำเล็กๆรวมถึงเมืองหิมะไว้ให้หลบร้อนกันอีกด้วยและยังไม่หมดเพียงเท่านั้นค่ะเพราะว่าในงานยังมีการเตะฟุตบอลวิบากที่บอกเลยว่าการเตะนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายแน่นอนค่ะและไฮไลท์ที่น่าสนใจของงานนี้ก็อยู่ที่ DMM Planet Art by Team Lab นั่นเองค่ะซึ่งเป็นงานศิลปะดิจิตอลที่มีผู้คนเข้าคิวรอชมอย่างมากมายซึ่งดูล้ำยุคสมกับเป็นญี่ปุ่นเอามากๆเลยล่ะค่ะซึ่งภายในนิทรรศการนี้จะมีห้องย่อยๆเป็นเหมือนเขาวงกตซึ่งห้องที่น่าสนใจก็อย่างเช่นห้องคริสตัลยูนิเวอร์สที่ทำให้ผู้ชมงานเสมือนเดินอยู่บนจักรวาลแก้วคริสตัลขนาดใหญ่กับการใช้ไฟจากหลอด LED ในพื้นที่3มิติที่เราสามารถควบคุมการเคลื่อนไหวผ่านแอปพลิเคชันในมือถือได้อีกด้วยค่ะถัดมาอีกหนึ่งห้องนะคะบอกเลยว่าห้องนี้ต้องใส่กางเกงขาสั้นเข้าไปร่วมชมเท่านั้นเพราะว่าเป็นการนำเสนอศิลปะบนพื้นน้ำที่มีความสูงถึง30เซนติเมตรกับภาพกราฟิกบาร์กราฟบนพื้นน้ำที่เคลื่อนไหวแบบเรียลไทม์แล้วค่อยๆกลายเป็นดอกไม้ที่สวยงามห้องต่อมาเป็นห้องที่มีที่นอนให้สำหรับผู้ชมมองการผันเปลี่ยนของดอกไม้ภายใต้โดมที่มืดสนิทซึ่งผู้ชมสามารถใช้โทรศัพท์มือถือในการเลือกสีเสื้อเพื่อปล่อยมันลงสู่จักรวาลแต่ถ้าหากสูดดมดีๆในห้องนี้มีกลิ่นของอวกาศได้รับคำแนะนำมาจากนักบินอวกาศอาชีพอีกด้วยค่ะเบื้องหลังความน่าทึ่งของนิทรรศการนี้มิสเตอร์ทากาชิคุโดผู้อำนวยการด้านการสื่อสารทีมแล็บอินคอร์ปอเรทได้เล่าให้เราฟังนะคะว่านิทรรศการ DMM Planet Art by Team Lab นี้ลงทุนหลายล้านเหรียญสหรัฐและนอกจากจะจัดแสดงที่ญี่ปุ่นแล้วยังมีไปแสดงต่อที่ฝรั่งเศสสหรัฐอเมริกาอังกฤษออสเตรเลียและประเทศไทยอีกด้วยค่ะ So like what we inspired is you know like of course like we are inspired from it in ourhistory or it's in our culture and like sometimes it's in the Japanese culture or it's ancient people's drawings we like to science and it's reconstruct by its digital technology to the it's a today's output so I hope it you know like a Japanese people love like it but we are quite open this is a universe so it's we don't care of the nations it some travelers from Thailandและก่อนที่นิทรรศการนี้จะมาถึงบ้านของเราเรายังมีนิทรรศการของทีมแล็บอีกหนึ่งงานซึ่งจะแสดงอยู่ที่เซ็นทรัลเวิลด์นั่นก็คือสวนสนุกอินเตอร์แอคทีฟสุดล้ำจากญี่ปุ่นทีมแล็บไอซ์แลนด์ซึ่งคุณผู้ชมสามารถเข้าไปทดลองความสนุกได้แล้วตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่31กรกฎาคม2559ค่ะ